ยอะมากดูสิHello. Welcome to the orchard. Thank you. You would like to pick a polar red? Yeah, polar red. Oh yeah, it's gonna be the tastiest red apple ever. All reds are in here. Perfect. Any parking spot over there, or we just have to park right here? You can drive right to that spot if you want. Oh, sweet. Cool. All right. Need a bait? Yes, bait. Just one. Thank you. บอกว่าเราขับรถไปถึงเลยขับรถไปเลยไหมลูกหรือเดินไปขับรถ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 ไปเลยเนาะสวัสดีค่ะทุกคนเจอกันอีกแล้วนะคะวันนี้แม่วีพาเด็กๆมาเก็บแอปเปิ้ลที่ฟาร์มค่ะวันนี้พันธุ์ที่เราจะมาเก็บชื่อว่าพันธุ์ Polar Red Apple นะคะเดี๋ยวไปกันเลยค่ะLook up. ไหนครับ So many. Oh, เยอะแยะเลยโอ้โห It's all around us. เดี๋ยวลองชิมก่อนนะคะมีชอบอุ๊ยร่วงไปแล้วมันร่วงง่ายมันก็จะมีทั้งนี่มันเขียวๆแดงๆอย่างเงี้ยค่ะมันถูกนะคะถ้ามันไม่ถ้าปะมันไม่ได้แต่มีความนะอร่อยมากค่ะพันนี้นะคะมีชอบมันคือกลิ่นมันจะหอมๆมันรสชาติมันจะมีอมเปรี้ยวนิดๆอร่อยมาวิทย์ไปสิอาจารย์ไปแล้วเหรอมันจะถึงไหมล่ะหนูปีนขึ้นต้นมันเลยเดี๋ยวแม่เอาให้มันไม่ถึงรูปไหนรูปข้างบนนี้หรอเนี่ยเออมันเหี่ยวเห็นไหมถ้ามันแดงมันจะเหี่ยวแม่บอกหนูแล้วว่าพันนี้มันเป็นอย่างนี้มันสุกแล้วมันก็ร่วงเห็นไหมเอาถุงมาใส่แล้วถุงอยู่ไหนลูก Hey there's some over here and another one and here's whoa I want to pick the red apple
ไหนคะตรงนี้ The Big Apple right up there ลูกไหนมาฟังในด้านบักเก็ต This guy It's a big guy ตรงนี้เยอะมากเดี๋ยวจะพาเด็กๆมาเช็คเอาท์คอนเมสเขาวงกตค่ะที่สร้างจากป่าข้าวโพดโอเคไปอู้ข้าวโพดเก็บได้แล้วนะลูกโอ้ไปทางไหนทีนี้ไหนเย้โอเคค่ะทุกคนวันนี้ก็สนุกสนานพอสมควรสำหรับเด็กๆ เนาะเดี๋ยวเอาไว้คราวหน้าแม่บีจะพาไปเที่ยวที่ไหนอีกอย่าลืมติดตามกันนะคะสำหรับใครที่ชอบวิดีโอของบีอย่าลืมนะคะกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้บีด้วยแล้วก็อย่าลืมไปติดตามกันที่เพจแฟนเพจ Facebook ของ B นะคะชื่อเดียวกันเลยแม่ B อีสาน US อีสาน USA สำหรับวันนี้ รีบไปไหนไม่รู้โอเคแค่นี้นะคะไปแล้วค่ะบ๊ายบายสวัสดีค่ะเดี๋ยวเราต้องไปจ่ายตังค์ก่อนนะคะก่อนที่จะกลับบ้านเนาะ